นี้นะคะขอเปลี่ยนอารมณ์มาสาดเรื่องหวานๆกันหน่อยดีกว่านะคะกับคู่รักเมเจค่ะเมพิชนาแล้วก็เจชนาทิพย์นะคะที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่ก็ปฏิเสธงานคู่มาโดยตลอดเลยแต่เร็วๆนี้ค่ะแววว่าสาวเมเนี่ยยอมใจอ่อนรับงานคู่แล้วค่ะดีกรีความหวานยังดิ่มไม่มีตกค่ะสาวแซ่บเมพิชนาธกับหวานใจนักเตะแข้งทองเจชนาทิพย์ที่ช่วงปีใหม่ก็เหินฟ้าไปสายความหวานกันไกลถึงแดนประดิษฐ์แถมยังโพสต์ท่าถ่ายแบบทำปฏิทินที่หวานซะจนหลายคนยังแซวว่าอย่างกับพรีเวดดิ้งและเพราะกระแสตอบรับดีสาวเมก็เลยแย้มว่าปีนี้อาจจะได้เห็นแฟชั่นคู่เมเจรวมถึงการรับงานคู่กันบ้างแล้วหลังปีที่ผ่านมาปฏิเสธไปเยอะเพราะไม่อยากถูกจับตาเรื่องความรักค่ะจริงๆมันมีงานคู่ติดต่อมาตั้งแต่ตอนเราเปิดตัวเป็นแฟนกันแล้วแหละแล้วก็แต่เราก็พูดเอาไว้ว่าเราไม่รับเพราะว่าในช่วงนั้นคนจ้องเราเยอะแล้วกลัวว่าเราจะแบบไปทำให้นักเตะเขาเสียสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาเมย์ว่าเมย์ก็ทำดีที่สุดแล้วนะเมย์ไม่ได้รบกวนเลยเขาแล้วก็เขาก็ยังฟอร์มดีอยู่ปีนี้ก็คิดว่าน่าจะรับแล้วล่ะเพราะว่าเมย์รู้สึกว่าทุกคนก็เข้าใจเราแล้วส่วนเรื่องที่ทั้งเธอและแฟนหนุ่มเคยปรี๊ดแต่กับฉายาลิงน้อยสอยป้าที่หนุ่มเจได้รับจากสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยสาวเมย์บอกว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องดังกล่าวแล้วและให้ไปย้อนถามคนตั้งเองน่าจะดีกว่าค่ะ